วัสดีครับวันนี้เรามาพบเสียงนกเสียงอื่นฝนตกชุกมากๆนี่เราจะมาแนะนำนะหลังจากที่เราได้ฆ่านะครับเอสเทลทายาผู้ถูกทิ้งแห่งนิลการแล้วนะครับแล้วเราต้องเอาความทรงจำเนี่ยไปแลกที่ยาย2นิ้วนะฮะมันจะมีให้เราเลือกอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือคลื่นจะตัวนี้นะครับคลื่นอนัตถนาการเป็นคลื่นที่ทำลายศัตรูนะครับไม่ใช่ดูดเวทมนต์นี่นะฮะคลื่นอนัตถนาการนะครับก็เหมือนกับเวฟอนัตถนาการหรือเปล่าแต่อันนั้นเป็นดูดเวทนะครับแต่อันนี้เป็นคลื่นที่เอาไว้ต่อสู้นะครับเราจะสามารถติดตั้งได้กับขวานใหญ่นะฮะมีดใหญ่เราจะติดตั้งไม่ได้เราจะติดตั้งกับขวานปัตตานีเราจะมาดูที่ว่าถ้าเราเอาความทรงจำของทายาทนิลการเนี่ยไปแลกแล้วระหว่างของนะครับกับมนตราแต่เท่าสงครามอันนี้อันไหนจะคุ้มกว่ากันนะเรามาดูกันเลยนี่ฮะนี่คือคลื่นอนัตถนาการระเบิด3ครั้งนะครับครั้งแรกก็จะวงแคบหน่อยฮะครั้งที่2กว้างขึ้นและครั้งที่3ก็กว้างยิ่งกว่าเป็นคลื่นที่รุนแรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับขวานที่เราตีบวกมาขวานนี้ผมตีบวกที่12นะขวานฟังดีใช้หินสีดำไปล่อมาเยอะๆนะฮะเป่าก่อนมาเยอะๆเลยครับเราต้องการเทสของใหญ่ปั๊มยังไม่ทันจะพืบเลยปั๊มนะปังปังปังแรงมากนะครับคุ้มค่าครับจะคลื่นเทด้วยปั๊มถ้าคลื่นนี้มันสามารถทะลุผนังได้ยิ่งดีนะถ้าเราแอบอยู่ผนังแล้วก็ปล่อยคลื่นใส่ประตูมันจะจำเป็นต่อเคฟถ้ำที่เราจะไปลุยที่ลาดานนู่นนะครับเป็นถ้ำที่ยากมากๆนะลุยไม่ผ่านสักทีนะครับประตูก็เป็นชุดกรอบสายแสงกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับผมเองใช้จิตของหัวหน้าตัวนี้มาแล้วมาแลกกับคลื่นน่าจะคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าของอีกอันนะฮะในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูของที่แลกมานะครับจากเจ้าทายาทนิลการเนี่ยดูซิว่าระหว่างอันนี้นะคลื่นอนัตถนาการกับลูกตุ้มเด็กใช่ไหมอันไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยได้ฆ่าทายาทนิลการแนะนำเลยครับได้ของโคตรดีคู่กับการเป็นตุ้มติ๊กแล้วก็ของสำคัญในนั้นอีกเพียบเลยนะฮะแล้วก็ยังมีด่านที่จะไปเจอกับมาร์กิตด้วยนะซึ่งเป็นตัวลึกๆเลยนะครับนะฮะทุกคนนะที่เข้ามาครบอ่ะจนจบจนครบเลยนะครับอันไหนที่อุบาทก็จะไม่ออกมา